ครงการชลประทานและชลเกษตรอ่างเก็บน้ำยอดห้วยทาฮาวบ้านนาคำเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตแม้จะสืบต่อก่อสร้างระยะที่2คาดว่าจะสำเร็จห้อยสนห้อยในระยะ3ปีพิธีเซ็นสัญญาสืบต่อรับเหมาก่อสร้างโครงการชลประทานและชลเกษตรอ่างเก็บน้ำยอดห้วยทาฮาวบ้านนาคำเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตระยะที่2จัดขึ้นในตอนปลายวันที่10ตุลาคม2023ที่กรมชลประทานโดยการลงนามระบางทานค้ำพจันทร์ปงสนะหักษาการหัวหน้ากรมชลประทานกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและทานนางเพชรสมรเพ็งสวัสดิ์ประธานบริษัทเพชรถาวรก่อสร้างเคหะขวาทางและชลประทานจำกัดให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยทานทองผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการดังกล่าวได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีมาฮอดปัจจุบันคืบหน้าประมาณ80ส่วนห้อยการจัดตั้งปฏิบัติแก่ยาวมาเนื่องจากว่าโครงการได้ประสบกับปัญหาหลายอย่างมีการกวดกาดัดแก้ด้านงบประมาณและยุติการก่อสร้างและยากการระบาดของพยาธิโควิด-19ท่านนางเพชรสมรเพ็งสวัสดิ์ประธานบริษัทเพชรถาวรก่อสร้างเคหะขวาทางและชลประทานจำกัดให้ฮู้ว่าการสืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะที่2บริษัทจะสุ่มใส่บรรดาหน้าเวียกตามสัญญาก่อสร้างเป็นต้นเวียกระบบหัวงานเขื่อนดินการก่อสร้างคลองเมืองเวียกเลี้ยนหินหน้าเขื่อนสีดน้ำปูนพื้นเขื่อนผมตองปลูกหญ้าเดินไฟฟ้าเข้าเขื่อนคุ้มครองชลประทานโครงการสืบต่อก่อสร้างทั้งระบายน้ำล้น 1,000 กว่าเมตรก้อนและเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันราคาวัสดุเน่งติ่งขึ้นจำเป็นต้องได้มีการดัดแก้งบประมาณระยะที่2เพิ่มขึ้นจาก 93.66 ตื้อกีบมาเป็น 211.91 ตื้อกีบแม้ว่า 15% ละเพิ่นสิดัดให้เฮาโลดกาย 15% ขึ้นเมื่อแล้วจังได้ดัดแก้ดัดแก้ตามราคาตัวจริงในท้องตลาดแล้วก็จังมาเพิ่มขึ้นเป็น93ตัวจากดัดแก้นะตัวดัดแก้แท้ๆนะโอ้มูลค่าโครงการเบื้องต้น200ปลายปัจจุบันนี้เท่าไหร่และเฮากวดไปแล้ว2ครั้งเนาะและปัจจุบันนี้ยังเหลือ180ปลายแล้วมาเพิ่มอีก93ตื้อ93ตื้อแล้วเป็น281ปลายทั้งเมิดการนำผักลัดที่เอาใจใส่และก็เพิ่นก็ได้ช่วยเหลือทางแขวงก็ช่วยเหลือทางศูนย์กลางเขาก็ช่วยเหลือทุกๆขั้นตอนขอขอบใจน้ำการนำผักดัดอย่างหลวงหลายอันนี้นะและอยากให้สุขอยู่ตื้มเพื่อเขาไปได้ถ้าว่าบ่มีงบประมาณให้พวกเขาปีหนึ่งมีแต่400ล้านมันก็ไปแต่ไปยากแต่พวกเขาก็สิสู้สนเพื่อความสำเร็จนะให้ได้รับใช้ประชาชนโครงการชลเกษตรอ่างเก็บน้ำยอดห้วยทาฮาวเป็นโครงการบุรีมสิทธิ์หนึ่งของรัฐบาลอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อค้ำประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเป็นโครงการชลประทานน้ำไหลเองซึ่งหัวงานเป็นเขื่อนดินจะสามารถเก็บกักน้ำได้27ล้านเมตรก้อนความอาจสามารถสนองน้ำให้แก่เนื้อที่การผลิต 1,700 เฮกตาร์ถ้าโครงการนี้สำเร็จจะช่วยในการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น